วัสดีครับน้องๆ นักเรียนทุกคนผมผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยารัตนพันธีจากภาควิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโดยราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะนำน้องๆเข้าสู่ O-net เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยในเรื่องลำดับและอนุกรมตอนที่2ซึ่งจะได้นำน้องๆเข้าสู่นะครับพื้นฐานของลำดับและอนุกรมในตอนที่2ซึ่งจะต่อจากตอนที่1ตอนที่1นั้นได้พูดในเรื่องของลำดับและอนุกรมนะครับของลำดับและอนุกรมได้คณิตไปแล้วสำหรับในตอนที่2เนี้ยจะพาน้องๆเข้าสู่นะครับลำดับเรขาคณิตแล้วก็อนุกรมเรขาคณิตนะครับสำหรับลำดับเรขาคณิตหรือ geometric นะครับ seriesสำหรับเรขาคณิตหรือ geometric sequence นะ geometric sequence มันคืออะไร geometric sequence เนี่ยก็คือชุดของจำนวนจริงซึ่งนะมันจะเรียงกันอย่างมีระเบียบแล้วก็มีกฎเกณฑ์ว่าอัตราส่วนระหว่างพจน์ที่ n บวก1นะครับอัตราส่วนระหว่างพจน์ที่ n บวก1ส่วนด้วยพจน์ที่ n เนี่ยมันจะมีค่าคงที่ซึ่งค่าคงที่ตัวนั้นเนี่ยเราเรียกว่าอัตราส่วนร่วมหรือcommon ratio นะครับ common ratio นะครับตัว common ratio เนี้ยเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว r นะ r เล็กแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว r เล็กแทนนะครับอย่างตัวอย่างเช่นนะถ้าหากว่าให้ a 1เป็นพจน์ที่1 a 2เป็นพจน์ที่2นะครับเรียงกันไปเรื่อย a 3 a 4นะไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่ a n นะครับพจน์ที่ a n บวก1ไปเรื่อยๆเนี่ยเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิตเนี่ยเราจะได้ว่าถ้าพิจารณาแล้วเราจะได้ว่าพจน์ที่2คือ a 2นะกับพจน์ที่1คืออัตราส่วนระหว่างพจน์ที่2กับพจน์ที่1มันจะเท่ากับพจน์ที่3ส่วนด้วยพจน์ที่2จะเท่ากับพจน์ที่4ส่วนด้วยพจน์ที่3ไปจะเท่ากับไปเรื่อยๆจนถึงนะครับพจน์ที่ n บวก1ส่วนด้วยพจน์ที่ n ซึ่งตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับ r โดยมีข้อแม้ว่า r จะต้องไม่เท่ากับ0นะ r จะต้องไม่เท่ากับ0นะครับโดยมีข้อแม้ว่า r จะต้องไม่เท่ากับ0ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่น1 2นะครับ4 8 16ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเป็นลำดับเรขาคณิตซึ่งตัวนี้เราจะได้ว่า r มีค่าเท่ากับ2นะครับก็คือ2ส่วน1จะเท่ากับ4ส่วน2จะเท่ากับ8ส่วน4ไปเรื่อยๆนะครับหรือนะครับหรือ24นะครับ24พจน์ต่อมาก็เป็นลบ8นะพจน์ต่อมาก็เป็น8ส่วน3พจน์ต่อมาก็เป็นลบ8ส่วน9ตัวเนี้ยเราจะได้ r เท่ากับลบ1ส่วน3จะได้ r เท่ากับลบ1ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการจะหาพจน์ที่ an หรือพจน์ทั่วไปนะครับของลำดับเรขาคณิตในการหาพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ an นะครับเราจะใช้สูตร an เท่ากับ a 1คูณด้วย r ยกกำลัง n ลบ1ยกกำลัง n ลบ1นะครับน้องๆลองดูนะครับโจทย์อันนี้นะครับลองดูโจทย์อันนี้เขาบอกว่าถ้ากำหนดให้นะครับลำดับเรขาคณิตเนี่ยซึ่งมันมีพจน์ที่4นะครับเท่ากับลบ24แล้วก็พจน์ที่9เท่ากับ768จงหาพจน์ที่ n นะจงหาพจน์ที่ nพจน์ที่4ที่เขาให้เรามาเนี่ยจะเท่ากับลบ24นะครับซึ่งพจน์ที่4นี้ถ้าตามสูตรแล้วเนี่ยนะครับมันจะเท่ากับ a 1 r กำลัง3จะเท่ากับลบ24นะครับลบ24ซึ่งเป็นสมการที่1ซะแล้วก็ในให้พจน์ที่9มา a 9เท่ากับ768พจน์ที่9ก็คือ a 1คูณ r ยกกำลัง
9ลบ1ก็คือ r กำลัง8นะครับมันจะเท่ากับ768เป็นสมการที่2ซะเป็นสมการที่2ซะเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าถ้าน้องๆนะครับเอาสมการที่2ตั้งหารด้วยสมการที่1นะครับสมการที่2ตั้งหารด้วยสมการที่1สมการที่2ก็คือ a1 r ยกกำลัง8หารด้วยสมการที่1คือ a1 r ยกกำลัง3เท่ากับ768หารด้วยลบ24นะหารด้วยลบ24ซึ่งตัวนี้ a1 เราหารก็จะหมดไปนะได้ผลลัพธ์เป็น1เราจะได้เหลือ r ยกกำลัง5เท่ากับลบ32จากสมการที่ exponential ที่เคยได้เรียนกันมานะครับจัดเลขคี่กำลังให้มันเท่ากันท่านะครับ r ยกกำลัง5ก็จะเท่ากับลบ32ก็คือลบ2ยกกำลัง5เมื่อฐานมันเท่ากันแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่ได้คี่กำลังมันเท่ากันในฐานย่อมเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะได้ r เท่ากับลบ2เมื่อได้ค่า r เท่ากับลบ2แล้วเนี่ยนะครับเรานำค่า r ไปแทนหา n ซะนะครับนำค่า r ไปแทนหา n ซะนำค่า r ไปแทนหา a1 ก่อนในสมการที่1นะสมการที่1ก็คือ a1 r กำลัง3เท่ากับลบ24นะครับ a1 r กำลัง3เท่ากับลบ24นะครับเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้นะแทน r เท่ากับลบ2ในสมการที่1เราก็จะได้ a1 นะครับคูณด้วยลบ2ยกกำลัง3เท่ากับลบ24นะครับลบ24โทษนะครับอันนี้ไปแทนในสมการรูปทั่วไปไปแทนในสมการรูปทั่วไปนะครับแทนสมการรูปทั่วไปสมการรูปทั่วไปก็คือ an นะครับเท่ากับ a1 r ยกกำลัง n ลบ1ซึ่งถ้าเราพิจารณาค่าของ r แล้วถ้าเรานำค่าของ r ไปแทนในสมการที่1เนี่ยเราจะได้ a1 เท่ากับนะครับเราจะได้ a1 เท่ากับ3จะได้ a1 เท่ากับ3เมื่อได้ a1 เท่ากับ3แล้วเนี่ยก็นำ a1 มาแทนในสมการรูปทั่วไปก็คือ an เท่ากับ3คูณด้วย r คือลบ2ยกกำลัง n ลบ1นะครับนี่คือคำตอบนะพจน์ที่ an ของมันนะพจน์ที่ an ของมันอันนี้คือกรณีที่1นะครับในรูปแบบอีกต่อไปนะครับในรูปแบบต่อไปนั้นอย่างกรณีที่2นะครับอย่างกรณีที่2อันนี้เขาบอกว่าน้องๆดูตัวนี้นิดนึงนะครับเขาบอกว่าลำดับเรขาคณิตหนึ่งเนี่ยมี a3 เท่ากับ12นะครับมี a3 เท่ากับ12แล้วก็ r เท่ากับลบ2แล้วก็ an เท่ากับ768นะครับ an เท่ากับ768นะครับan เท่ากับ768เขาบอกว่าให้หาพจน์ที่ n ซิถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยโจทย์มันจะคล้ายๆกับลักษณะของข้อเมื่อกี้นะโจทย์จะคล้ายๆกับลักษณะของข้อเมื่อกี้ถ้าสังเกตให้ดีนะครับจากสูตรของเราเนี่ยน้องเห็นว่าสูตรของเราคือ an เท่ากับ a1 r ยกกำลัง n ลบ1นะครับเขาให้พจน์ที่ n ของเรามาก็คือ768นั้นแทน n ตัวนี้ด้วย768ซะก็จะเป็น768เท่ากับนะครับ a1 r ยกกำลัง n ลบ1นะครับ a1 r ยกกำลัง n ลบ1นะครับอันนี้เป็นสมการที่1ซะให้มันเป็นสมการที่1ซะต่อไปให้อะไรมาอีกให้ a3 ให้ a3 มานะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้A3 เขาให้มาเท่ากับ12นะครับ A3 เนี่ยให้มาเท่ากับ12จากสูตรเนี่ยเราก็จะได้
a 1 r ยกกำลัง n ลบ1ก็คือ r กำลัง3ลบ1ใน r กำลัง2เท่ากับ12เป็นสมการที่2ซะนะเป็นสมการที่2ซะนะครับเราลองแทนขอให้อะไรมาอีกให้ r เท่ากับลบ2ครับให้ r เท่ากับลบ2แทนค่าของ r เนี่ย r เท่ากับลบ2ครับในสมการที่2ซะนะในสมการที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้A1 นะครับจากสูตร A1 R ยกกำลัง2 R เท่ากับลบ2ก็จะได้เป็น A1 คูณลบ2ยกกำลัง2เท่ากับ12นะครับเท่ากับ12ก็จะได้4 A1 เท่ากับ12จะได้ A1 มีค่าเท่ากับ12หารด้วย4ซึ่ง A1 จะเท่ากับนะ A1 ก็จะเท่ากับ3นะ A1 จะเท่ากับ3เมื่อได้ค่าของ A1 มาแล้วเนี่ยนะครับได้ค่าของ A1 มาแล้วน้องๆลองเอาค่า R เนี่ยกับค่า A1 เนี่ย R นะครับและ A1 เนี่ยแทนนะในสมการที่1แทนในสมการที่1ซะสมการที่1ก็คือนะครับสมการที่1ก็คือ768เท่ากับ A1 R ยกกำลัง N ลบ1นะแทนค่า A ค่า R ลงไปนะแทนค่า A ค่า R ลงไปก็จะได้768เท่ากับ A1 คือ3นะครับคูณกับค่า R R ยกกำลัง N ลบ1ค่า R คือลบ2จะได้ลบ2ยกกำลัง n ลบ1นะครับหารด้วย3ซะหารด้วย3ก็จะเป็น326 355 368 256จะเท่ากับลบ2ยกกำลัง n ลบ1นะครับจัดให้เลขชี้กำลังเท่ากันซะนะครับก็จะเป็นลบ256ก็คือลบ2ยกกำลัง8เท่ากับลบ2ยกกำลัง n ลบ1สมการเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีฐานเป็นจำนวนจริงนะครับเลขชี้กำลังเป็นตัวแปรถ้าฐานเท่ากันจับเลขชี้กำลังมาเท่ากันซะเราก็จะได้ว่า n ลบ1เท่ากับ8ซึ่งเราจะได้ n เท่ากับ9นะครับเราจะได้ n เท่ากับ9นี่คือกรณีที่2นะครับในการหาค่า n นะครับในการหาค่า n หรือยังลองหาค่า r บ้างดูสินะครับลองหาค่า r บ้างนะครับลองหาค่า r ในการหาค่า r นั้นนะครับในการหาค่า r อย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับลำดับเลขคณิต1นะครับลำดับเลขาคณิต1นะครับเลขาตัวนี้เขียนผิดลำดับเลขาคณิต1เนี่ยมีนะเขาบอกว่ามี a1 เท่ากับ27ส่วน64และ a4 เท่ากับ1ส่วน8นะ A4 เท่ากับ 1.8 จงหาค่า R นะจงหาค่า R เราก็จะมีอยู่สูตรเดียวนะครับเราก็จะมีสูตรเดียวนะครับเราก็จะมีสูตรเดียวสูตรของเรานั้นก็คือนะครับ AN นะครับ AN เท่ากับ A1 ยกกับ R ยกกำลัง N ลบ1นะ A1 R ยกกำลัง N ลบ1เราให้ A1 มานะครับเราให้ A1 มาเท่ากับ27ส่วน64แล้วก็ A4 มาเท่ากับ1ส่วน8 A4 มาเท่ากับ1ส่วน8เราพิจารณาที่ A4 นะพิจารณาที่ A4 A4 เนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับ A1 R ยกกำลัง N ลบ1ก็คือ R ยกกำลัง4ลบ1ได้ R กำลัง3นะครับได้ R กำลัง3นะเราลองแทน A1 ลงไปซะแทน A4 ลงไปเขาให้ A4 มาเป็น1ส่วน8ก็จะได้1ส่วน8เท่ากับ A1 ก็คือ27ส่วนด้วย64 R ยกกำลัง3นะครับย้ายข้างแก้สมการซะก็จะได้ R กำลัง3
ด้านนี้เท่ากับ1ส่วน8คูณด้วย64ส่วน27นะครับ64ส่วน27เราจะได้ r กำลัง3เท่ากับ88 64ส่วน27นะ64ส่วน27ซึ่งเราก็จะได้ r กำลัง3เท่ากับ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับ r คืออะไรนะครับ r ก็คือ2ส่วน3นี่คือในลักษณะของการหาค่า r นะครับนี่คือลักษณะของการหาค่า r นะครับต่อไปลองดูโจทย์อีกแบบนึงนะครับลองดูโจทย์อีกแบบนึงนะครับลองดูโจทย์อีกแบบนึงอันนี้ก็บอกว่าจงหานะครับพจน์กลางระหว่างนะครับจงหาพจน์กลางระหว่าง3และ96นะจงหาพจน์กลางระหว่าง3และ96นะครับจงหาพจน์กลางระหว่าง3และ96ของลำดับเรขาคณิตเรขาตัวนี้นะต้องรอเรือนะครับเรขาคณิต1 น้องๆต้องพิจารณาแล้วว่าพจน์กลางระหว่างเขาบอกว่าจงหาพจน์กลาง4พจน์ระหว่างลำดับระหว่าง3และ96น้องๆต้องพิจารณาแล้วว่าลำดับเรขาที่เขาให้มาเนี่ยมันมีหมดกี่พจน์เขาบอกหาพจน์กลาง4พจน์พจน์กลาง4พจน์นะระหว่าง3กับ96นี่3อยู่นี่96อยู่นี่ตรงนี้อีก4พจน์ก็แสดงว่าลำดับตัวนี้มันมีทั้งหมด9พจน์นะมีทั้งหมด9พจน์นะโทษๆนะมีทั้งหมด6พจน์นะครับใน6พจน์เนี้ยสูตรก็คือA6 เท่ากับ A1 R ยกกำลัง5 A1 R ยกกำลัง5โดยที่เขาให้มา A1 ก็คือ3 A6 ก็คือ96นะครับถ้าเราแทนค่าลงไปก็จะได้96เท่ากับ3คูณ r กำลัง5นะครับแก้สมการหาค่า r ซะอันที่3นะครับจะได้ r กำลัง5เท่ากับ32หาค่า r r กำลัง5ยกกำลัง5ได้32ก็คือนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้2ยกกำลัง5เราก็จะได้ r เท่ากับ5นะนี่คือกรณีที่2นะครับทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งนะอีกรูปแบบหนึ่งในการที่เราจะหาลำดับตัวนี้นะครับอย่างโจทย์ตัวนี้เขาบอกว่าในปีพ.ศ. 2518นะครับในปี2518ประชากรจังหวัดหนึ่งเนี่ยมันมี 60,000 คนถ้าประชากรในเมืองนี้เพิ่มขึ้น 4% ในแต่ละปีโดยเพิ่มขึ้นจากประชากรของปีนั้นๆนะครับจงหาจำนวนประชากรในปี2524นะจงหาจำนวนประชากรในปี2524คำว่าเพิ่มขึ้น 4% นะอย่างปีนี้100คนปีที่ผ่านมา100คนสิ้นปีมันจะได้4คนก็จะเป็น104ปีต่อไปเพิ่มไปอีก 10% ก็คือ 4% ของ104นะครับ 4% ของ104เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยในปี18นะปี18เนี่ยถ้าพี่นาให้ดีเนี่ยมันจะมีประชากรนะครับนะเพิ่มขึ้นนะประชากรเพิ่มขึ้นนะครับ 60,000 คูณด้วยนะครับ4% ก็คือ104ส่วนด้วย100นะครับในปี2519มันก็จะมีประชากรนะครับมีประชากร60,000นะครับ60,000คูณด้วย104
่วน100นะครับคูณด้วย104ส่วน100นะครับขอโทษนะครับปี18มีประชากรเริ่มต้นที่ 60,000 นะครับมีประชากรที่เริ่มต้นที่ 60,000 ประชากรจะเริ่มเพิ่มขึ้นเมื่อปี19เท่าทีนะครับจะเริ่มขึ้นเมื่อปี19พอสิ้นปี18ปุ๊บเนี่ยพอถึงปี19ปุ๊บเนี่ยประชากรจะเพิ่มขึ้นทันทีนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 คูณด้วย104ส่วนด้วย100นะครับ 60,000 คูณด้วย104ส่วนด้วย100นะครับพอปี2520ประชากรมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 60,000นะครับคูณด้วย104ส่วนด้วย100นะครับนี่คือปี19มันก็จะเพิ่มขึ้นอีก 4% ก็คือ104ส่วนด้วย100นะครับซึ่งมันก็คือ 60,000 นะครับคูณด้วย104ส่วนด้วย100ยกกำลัง2นะครับมันจะเห็นว่าในลักษณะเนี้ยจำนวนประชากรเนี่ยมันจะเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิตนั่นก็คือปี18มี 60,000 นี่คือปี18ปี19เพิ่มขึ้น 1% นะก็จะเป็นเพิ่มขึ้น 4% ก็จะเป็น60,000นะครับคูณ104ส่วนด้วย100นี่คือปี19นะครับปี20ก็จะเป็นเพิ่มขึ้นอีก 4% 4% ของ 60,000 คูณ104ส่วน100ก็จะเป็น60,000คูณด้วย104ส่วนด้วย100กำลัง1ตรงนี้ก็จะเป็นกำลัง2ปีต่อไปก็จะเป็น 60,000 นะครับปีต่อไปก็จะเป็น 60,000 คูณด้วย104ยกส่วน100ยกกำลัง3อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นลองดูว่าถ้าพิจารณาให้ดีเนี่ยจากปี18ไปจนถึงปี24นะปี2024เนี่ยนับปีแล้วมันจะได้7ปีนะครับนับปีแล้วได้7ปีปีแรก 60,000 นั่นก็คือ A1 เท่ากับ 60,000 นะครับ R อัตราส่วนร่วมก็คือนะครับ R ก็คือ104ส่วนด้วย100 N เท่าไหร่ล่ะ N ก็เท่ากับN ก็เท่ากับ7จากสูตรของเราก็คือ AN เท่ากับนะครับ A1 R ยกกำลัง N ลบ1นะครับจะได้ AN ก็คือ A7 เท่ากับนะครับ A1 ก็คือ 60,000 R ก็คือ104ส่วนด้วย100นะครับ N ยกกำลัง N ลบ1ก็จะเท่ากับกำลัง6นี่ก็คือคำตอบของประชากรในปี2524นะครับ2524น้องๆก็ลองไปคำนวณดูว่า104หารด้วย100แล้วคูณกันกับตัวมันเองเนี่ยนะ6ครั้งเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็คือต่อไปอีกอันหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงนะครับอีกอันหนึ่งก็ที่อยากจะกล่าวถึงก็คืออนุกรมนะครับอนุกรมเรขาคณิตครับอนุกรมเรขาคณิตคำว่าอนุกรมเรขาคณิตคืออะไรนะครับอนุกรมเรขาคณิตหรืออนุกรมเรขาคณิตหรือ GO ภาษาอังกฤษว่า geometric series นะครับ geometric series นะ geometric series นะครับสำหรับ geometric series หรืออนุกรมเรขาคณิตเนี่ยอนุกรมเรขาคณิตก็คืออนุกรมที่มันมาจากลำดับเรขาคณิตนะครับคืออนุกรมที่มาจากลำดับเรขาคณิตนะครับอนุกรมที่มาจากลำดับเรขาคณิตยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่น1 2 4 8ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นลำดับเรขาคณิตนะครับอนุกรมเรขาคณิตก็คือ1บวก2บวกด้วย4บวกด้วย8บวกไปเรื่อยๆนะครับบวกไปเรื่อยๆหรือ1บวก1ส่วน2นะครับบวกด้วย1ส่วน4บวกด้วย1ส่วน8บวกไปเรื่อยๆอันเนี้ยเร
ราเรียกว่าอนุกรมเรขาคณิตนะเรียกว่าอนุกรมเรขาคณิตสำหรับอนุกรมเรขาคณิตเนี่ยนะสำหรับอนุกรมเรขาคณิตเนี่ย เราจะหาผลบวก n พจน์แรกสมมติว่ามันมี10พจน์อย่างเงี้ยเราจะหาผลบวก10พจน์แรกได้ยังไงนะสูตรในการหาผลบวกของอนุกรมเรขาคณิตก็คือ SN นะครับสูตรในการหาผลบวกก็คือ SN นะครับก็คือ A1 นะครับวงเล็บ1ลบ R ยกกำลัง N ส่วนด้วย1ลบ R อันนี้ก็คือหมายถึงว่า R มันต้องไม่เท่ากับ1นะนะถามว่าทำไมคอมเมนต์ว่า R ไม่เท่ากับ1 R จะเท่ากับ1ไม่ได้มันเพราะอะไรถ้า r เป็น1นักเรียนก็ลองดูนะครับว่าแทน r ด้วย1นี่ตัวส่วนมันจะหายกลายไปเป็น0ไปทันทีซึ่งค่ามันจะเข้าสู่อินฟินิตี้นะครับหรืออาจจะถ้าไม่สะดวกใช้สูตรนี้โจทย์บางครั้งไม่สะดวกที่ใช้สูตรนี้เราก็อาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับมันก็คือตัวแต่มันคือตัวเดียวกันนะนะครับได้จากการกระจาย a1 เข้าไปก็จะได้ a1 นะครับลบ r คูณด้วย an ส่วนด้วย1ลบR นะครับกรณีนี้ R ต้องไม่เท่ากับ1เช่นเดียวกันนะครับ R ต้องไม่เท่ากับ1เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือสูตรในการหา geometric series หรืออนุกรมเรขาคณิตนะครับหรืออนุกรมเรขาคณิตลองดูโจทย์อันนี้นะครับลองดูโจทย์อันนี้จะเห็นชัดเจนนะครับลองดูโจทย์อันนี้จะเห็นชัดเจนนะครับนี่คืออนุกรมเรขาคณิตแหละนะครับนี่คืออนุกรมเรขาคณิต เขาบอกว่าอนุกรมเรขาคณิตเนี่ย4บวก12บวก36นะครับ4บวก12บวก36เนี่ยบวกไปเรื่อยๆบวกกันทั้งหมดกี่พจน์หรือกี่เทอมจึงจะทำให้ผลบวกเป็น 13,120 นะครับจึงจะทำให้ผลบวกเป็น 13,120 นะครับตัวนี้เราก็จะมีอยู่มีสูตรอยู่อันเดียวนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับที่เราจะต้องใช้ถ้าพิจารณาให้ดีนะครับถ้าพิจารณาให้ดีเนี่ยจะเห็นว่าสูตรของเราคือ SN เท่ากับ A1 นะครับ A1 วงเล็บเปิด1ลบ R ยกกำลัง N วงเล็บปิดส่วนด้วย1ลบ R นะส่วนด้วย1ลบ Rถ้าพิจารณาจากโจทย์เราทราบอะไรบ้างดึงสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะพิจารณาจากโจทย์เราทราบ SN SN ก็คือผลรวมแล้วเนี่ยมันได้ 13,120 อะไรอีกที่เราทราบ A1 เท่ากับ4อะไรอีก R เท่าไหร่12หารด้วย4ก็จะเท่ากับ3นะครับอ้าวเขาถามว่ามีกี่พจน์นั่นคือ n เรายังไม่ทราบ n เรายังไม่ทราบเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่าตัวนี้ลงไปในสูตรก็จะได้10,000 นะครับจะได้ 13,120 นี่คือ SN เท่ากับ A1 ก็คือ4วงเล็บเปิดนะครับวงเล็บเปิด1ลบ R ก็คือ3ยกกำลัง n ไม่ทราบติดไว้ส่วนด้วย1ลบ3 1ลบ R นะครับหรืออาจจัดรูปแบบใหม่ได้13,120เท่ากับ4นะครับ คูณด้วย3ยกกำลัง N ลบ1ส่วนด้วย3ยกกับ3ลบ1นะครับใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับใช้ตัวนี้ก็ได้ กรณีที่ R มันมากกว่า1นะ R มันมากกว่า1นะอันนี้ได้ฝั่งนี้ได้3ลบ1ได้2นะตัวนี้เหลือ2 13,120 ตรงนี้เหลือ2 2หารกับเอาไปหาร4ซักจะได้2ก็จะเป็น2คูณด้วยวงเล็บเปิด3ยกกำลัง N ลบ1นะครับทีนี้น้องๆก็กำจัด2ตัวนี้ซะกำจัด2ตัวนี้ก็โดยเอา2หารเข้าทั้ง2ข้างของสมการตัวนี้ก็จะเหลื
6,560นะครับด้านนี้ก็จะเหลือ3ยกกำลังเอ็นลบ1ย้ายลบ1มาด้านนี้เป็นบวกบวก1ก็จะเป็น6,000นะครับ561เท่ากับ3ยกกำลังเอ็นจัดให้มันเป็นฐาน3ซะ6,561นำ3ไปเอา3ไปหารให้มันลงตัวทั้งหมด8ครั้งนั่นก็คือ3ยกกำลัง8นะครับเท่ากับ3ยกกำลัง n เมื่อฐานเท่ากันแล้วจับได้ชี้กำลังมันมาเท่ากันซะก็จะได้ n เท่ากับ8นั่นหมายถึงว่านะครับนั่นหมายถึงว่าในอนุกรมเนี้ยนะครับมันจะต้องมีถึง8พจน์หรือ8เทอมจึงจะสามารถบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น 13,120 นะถึงจะได้ผลลัพธ์เป็น 13,120 นะครับ หรืออีกรูปแบบหนึ่งอาจจะให้หาทั้ง R และ N พร้อมกันนะครับจะให้หาทั้ง R และ N พร้อมกันนะครับอาจจะให้หาทั้ง R และ N พร้อมกันอนุกรมในขาคณิตหนึ่งเนี่ยมี A1 เท่ากับ3นะครับ AN เท่ากับ96 SN นะครับผลรวมตั้งแต่พจน์แรกจนพจน์สุดท้ายเนี่ยเป็น189ให้เราหา R และ N นะครับให้เราหา R และ N มันก็จะมีสูตรตัวเดียวนะครับมีสูตรตัวเดียวที่เราใช้ SN เท่ากับอาจจะเมื่อกี้ถ้าใช้สูตรนี้อาจจะไม่สะดวก SN เท่ากับ A1 นะครับ1ลบ R กำลัง N ส่วนด้วย1ลบ R สูตรในลักษณะนี้ใช้ตัวนี้อาจจะไม่สะดวกถ้ามาใช้สูตรนี้จะสะดวกกว่าก็คือ SN เท่ากับนะครับ SN เท่ากับ A1 ลบ R คูณ AN นะครับส่วนด้วย 1ลบ R โดยที่เราทราบแล้วเขาให้นะครับSN มาคือ189นะครับ189เท่ากับ A1 ให้มาแล้วคือ3ลบ AN ก็คือ96นะครับ R ไม่ทราบเราก็ติดไว้นะครับ R ไม่ทราบติดไว้ส่วนด้วย1ลบ R ส่วนด้วย1ลบ R แก้สมการซะส่วนตัวนี้ไขว้ขึ้นไปข้างบนซะก็จะได้เป็น189วงเล็บเปิด1ลบ R ด้านนี้ก็จะเหลือ33นะครับเหลือ3ลบด้วย 96R นะครับด้านนี้จะเหลือ3ลบด้วย 96R กระจาย189เข้าไปก็จะเป็น189ลบ 189R ฝั่งนี้ก็จะได้3ลบ 96R จัดย้ายข้างนะครับแก้สมการหา R ซะนะครับย้ายข้างแก้สมการหา R ซะอันนี้ก็จะเป็น189ย้าย3มาฝั่งนี้เป็นลบ3เท่ากับลบ 96R จากลบ 189R ย้ายมาเป็นบวก 189R นะย้ายเป็นบวกได้ 189R นะ189ลบ3ก็จะเหลือ186ลบ 96R บวก 189R ก็จะเหลือ 93R นะ 93R นะซึ่งเราย้ายข้างสมการหา R ซะก็จะได้ R เท่ากับ186หารด้วย2โทษหารด้วย93นะหารด้วย93เพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าของ R เท่ากับ2นะค่าของ R เท่ากับ2เมื่อนักศึกษาได้ R แล้วนะเมื่อได้ R แล้วเรานำค่า r เท่ากับ2เนี่ยไปหา n นะไปหา n ในขณะเดียวกันเมื่อเรานำค่า r เนี่ยไปหา n แทนในสูตรนี้มันอาจจะไม่สะดวกอีกเราอาจจะย้อนกลับมาใช้สูตรนี้ก็ได้นะอาจจะย้อนกลับมาใช้สูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จากสูตรนะครับ
SN นะจากสูตร SN เท่ากับนะครับ SN เท่ากับA1 นะวงเล็บเปิด1ลบ R ยกกำลัง N ส่วนด้วย1ลบ R นะครับ SN คือ189นะครับเท่ากับ A1 ก็คือ3 1ลบ R R เราได้มาเมื่อกี้เนี่ย2ยกกำลัง N ส่วนด้วย1ลบ2จัดสมการใหม่ซะก็จะได้เป็น189เท่ากับ3วงเล็บเปิด2ยกกำลัง n ลบ1หารด้วย2ลบ1เพราะฉะนั้น2ลบ1ได้1ฝั่งนี้ก็จะเหลือ189ฝั่งนี้ก็จะเหลือนะครับฝั่งนี้ก็จะเหลือฝั่งขวามือนะครับ3วงเล็บเปิด2ยกกำลัง n ลบ1กระจาย3เข้าไปในวงเล็บซะนะครับฝั่งนี้ก็จะได้189เหมือนเดิมเท่ากับ3คูณ2กำลัง n ลบด้วย3นะครับตรงนี้น้องๆอย่าไปเผลอลืมเอา3คูณ2เป็น6นะมันจะคูณกันไม่ได้ตรงนี้ก็ติดในรูปของ20ไว้ก่อนหารด้วย3ทุกเทอมซะหรือหารด้วย3ทุกพจน์3 6 18นะครับ3 6 18สามหกสิบแปดหารสามหกสิบแปดสามสามเก้าฝั่งนี้ก็สามหารก็จะเหลือสองยกกำลังเอ็นลบสามหารก็จะเหลือหนึ่งย้ายหนึ่งมาฝั่งนี้มาฝั่งซ้ายก็จะเป็น63บวกหนึ่งฝั่งนี้ก็จะสองกำลังเอ็นนะครับ63บวกหนึ่งเป็น642ยกกำลัง n 2ยกกำลัง n เท่ากับ64นะครับ2ยกกำลังเท่าไหร่ล่ะได้64 2กำลัง2 2กำลัง2 4กำลัง3 8กำลัง4 16กำลัง5 32กำลัง6เป็น64เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ2กำลัง6ฝั่งนี้ก็คือ2กำลัง n ถ้าฐานมันเท่ากันคือเท่ากับ2แน่นอนเลขชี้กำลังมันย่อมเท่ากันเราก็จะได้ n เท่ากับ6นะจะได้ n เท่ากับ6เพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าอันเนี้ยจากโจทย์ที่มาเมื่อกี้เนี่ยนะจากโจทย์อนุกรมที่มันมี a 1เป็น3นะครับ an เป็น96 sn เป็น189เนี่ย r มันจะได้เท่ากับ2นะครับ r จะได้2แล้วก็ n จะเท่ากับ6นะครับ n จะเท่ากับ6นะครับทีนี้มันมีลักษณะของการนำไปใช้งานยังไงบ้างนะมีลักษณะของการนำไปใช้งานยังไงบ้างนะครับนี่คือลักษณะของการนำไปใช้งานนะนี่คือลักษณะของการนำไปใช้งานเขาบอกว่าในการนำในกอเนี่ยนำเงินไปฝากธนาคาร 5,000 บาทธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ร้อยละ8ต่อปีนะครับธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ร้อยละ8ต่อปีนะครับก็ฝากเงินไว้ครบ5ปีโดยไม่ใส่ถอนเลยนะเขาจะได้เงินรวมเมื่อสิ้นปีที่5เป็นจำนวนเท่าใดถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วตัวนี้นะครับถ้าพิจารณาให้ดีแล้วเนี่ยจะเห็นว่าก่อนนำเงินไปฝากเนี่ยพอสิ้นปีที่1จะต้องได้ดอกเบี้ยรวมกับเงินต้นก็จะกลายเป็นดอกเบี้ยไปเพราะฉะนั้นในปีที่1หรือ A1 เนี่ยก่อสิ้นปีที่1เนี่ยหรือ A1 ก่อจะมีเงินในธนาคารก็คือ5,000 คูณด้วย108ส่วนด้วย100นั่นก็คือเขาให้ดอกเบี้ย 8% ต่อปีนะครับในสิ้นปีที่2กอก็จะมีเงินเป็น 5,000 นะครับสิ้นปี2คือ A2 นะจะมีเงินเป็น 5,000 คูณ108นะครับส่วนด้วย100คูณด้วย108ส่วนด้วย100นี่คือดอกเบี้ยนะครับมันก็จะเท่ากับมันก็จะเท่ากับ 5,000 นะครับคูณด้วย108ส่วน100ยกกำลัง2นะนักเรียนเห็นว่ามันเริ่มจะเป็นลำดับเรขาคณิตแล้วถ้าพิจารณาเฉพาะตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าปีที่3นะปีที่3ก็จะเป็นนะปีที่3หรือ A3 เนี่ยสิ้นปีที่3หรือ A3 เนี่ยมันก็จะเป็นมีเงินเป็น 5,000 นะครับคูณด้วยปีที่2ก็คือกำลัง2ปีที่3ก็จะเป็น
108ส่วนด้วย100ยกกำลัง3นะครับพอสิ้นปีที่5สิ้นปีที่5ก็จะเป็นนะครับสิ้นปีที่5ก็จะเป็น5,000นะครับคือ A5 นะสิ้นปีที่5จะเป็น 5,000 คูณด้วย108ส่วนด้วย100นะครับยกกำลัง5นะครับ108ส่วนด้วย100ก็คือ 5,000 นะครับ108ส่วนด้วย100ก็คือ 1.08 ยกกำลัง5นะ 1.08 ยกกำลัง5นั่นจะเห็นว่าพอสิ้นปีที่5เขาจะมีเงิน 5,000 คูณด้วย 1.08 ยกกำลังหน้าคือ 1.469 ซึ่งก็จะได้ประมาณนะ 7,345 บาทนั่นก็คือ5ปีจะได้เงินเท่านี้นะ5ปีจะได้เงินเท่านี้มันมีลักษณะอื่นอีกไหมนะครับมันก็มีนะครับลักษณะอื่นอีกก็มีอยากจะนำเข้าสู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะว่าลิมิตของลำดับอนันต์นะครับลิมิตของลำดับอนันต์ลิมิตของลำดับอนันต์ลิมิตของลำดับอนันต์ก็คือการหาค่าลิมิตของลำดับอนันต์เนี่ยมันจะเป็นการพิจารณาค่าของพจน์ที่ an ของลำดับว่าเมื่อมันมีค่าขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยแบบไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยหรือเราแทนด้วยสัญลักษณ์ n เข้าสู่อินฟินิตี้เนี่ยนะเป็นก็ฝืนศูนย์ที่มันจะมีลักษณะอย่างไรในค่าของ an เนี่ยเมื่อหากว่าพิจารณาว่าเมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยโดยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยลักษณะของมันก็จะมี1นะครับค่าของ an นะครับค่าของ an เนี่ยมันจะเท่ากับหรือเข้าใกล้กับค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่งอย่างเช่น1 1ส่วน2 1ส่วน3หรือ1ส่วน4ไปเรื่อยๆเนี่ย น้องๆเห็นว่าถ้าพิจารณาตัวนี้แล้วเนี่ย AN จะเข้าใกล้0นะครับเมื่อ N เข้าสู่อินฟินิตี้2 1ส่วน2 1ส่วน1 2 1เศษ1ส่วน2 1เศษ1ส่วน3 1เศษ1ส่วน4นะครับมันจะมีค่าเข้าใกล้1นะไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีค่าเข้าใกล้1เมื่อหากว่า N เข้าสู่อินฟินิตี้นะพิจารณาให้ดีนะครับ ลักษณะที่2กรณีที่2นะครับค่า n จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไม่มีขอบเขตเช่น1 2 4 8อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขอบเขตนะครับมันเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออย่าง6 3 0 -3 -6 ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขอบเขตนะครับหรือกรณีที่3มันจะเพิ่มหรือมันจะลดสลับกันไปนะครับคือ1 -1 1 -1 อันนี้ไปเรื่อยๆก็คือมันทั้งเพิ่มทั้งลดสลับกันไปนะครับเขาบอกว่าลำดับที่มันมีลิมิตลำดับที่มันมีลิมิตเขาบอกว่าเราเรียกว่าลำดับคอนเวอร์เจนต์นะครับเรียกว่าลำดับคอนเวอร์เจนต์ลำดับที่ไม่มีลิมิตเราเรียกว่าลำดับไดเวอร์เจนต์นะครับลำดับไดเวอร์เจนต์น้องๆที่เข้าสู่มหาลัยนะครับสองตัวเนี้ยจะเริ่มได้ใช้นะครับจะเริ่มได้ใช้ทีนี้อนุกรมอนันต์นะครับอนุกรมอนันต์สำหรับอนุกรมอนันต์นะครับอนุกรมอนันต์อนุกรมอนันต์นะครับอนุกรมอนันต์ก็คืออนุกรมที่มีจำนวนพจน์ไม่จำกัดนะครับลิมิตของลำดับของผลบวกย่อยก็คือลิมิตของลำดับของผลบวกย่อยนะครับก็คือลิมิต Sn เมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้นะครับทีนี้ในการหาผลบวกอนันต์ของอนุกรมเรขาคณิตเนี่ยผลบวกอนันต์ของอนุกรมเรขาคณิตที่เราจะหานะครับผลบวกอนันต์ของอนุกรมมันก็คือลิมิต Sn เมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้เราก็จะได้นะครับผลบวกอนันต์ของอนุกรมเรขาคณิตเป็น s นะครับเข้าสู่อินฟินิตี้เท่ากับ a1 ส่วนด้วย
1ลบ r absolute r น้อยกว่า1นะ absolute r น้อยกว่า1น้อยกว่า1นะครับถามว่าถ้าทราบตรงนี้แล้วมันมีความสำคัญยังไงนะมันมีความสำคัญยังไงอยากจะให้น้องๆเห็นโจทย์ข้อนี้นิดหนึ่งนะอยากให้น้องๆเห็นโจทย์ข้อนี้นะอยากให้น้องๆเห็นโจทย์ข้อนี้ลูกบอลยางลูกหนึ่งถูกปล่อยลงมาจากที่สูง90เซนติเมตรลูกบอลนะครับเมื่อกระทบพื้นเนี่ยจะกระดอนสูงขึ้น2ส่วน3ของความสูงที่ตกลงมาทุกครั้งจงหาระยะทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่จนกว่ามันจะหยุดนิ่งว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับน้องๆจะเห็นว่าถ้าพิจารณาให้ดีตรงนี้ S นะครับจะเท่ากับนะครับถ้าให้เราให้ S เป็นระยะทางที่ลูกบอลมันตกลงมาแล้วก็มันกระดอนขึ้นจนกว่ามันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดนิ่งเนี่ยนะครับ S จะเท่ากับ90บวกตกลงมากระดอนขึ้นจังหวะขึ้นเนี่ย2ส่วน3ของ90จังหวะลงบวกด้วยจังหวะลงก็คือ2ส่วน3ของ90นะครับเสร็จแล้วมันกระดอนขึ้นไปใหม่มันก็จะเป็น2ส่วน3ของชุดนี้นะครับ2ส่วน3ของตัวเนี้ย2ส่วน3ของ2ส่วน3ของ90นะครับ2ส่วน3ของ2ส่วน3ของ90ก็2ส่วน3นะครับ2ส่วน3คูณ90บวกลงอีก2ส่วน3นะครับของ2ส่วน3คูณ90นะครับในชุดที่2บวกชุดที่3นะครับชุดที่3นะครับชุดที่3ก็จะเป็น2ส่วน3ของ2ส่วน3ของ2ส่วน3ของ90นะครับเพราะตัวนี้ถ้าพิจารณาเรื่อยๆอีกนิดนึงถ้าพิจารณาเรื่อยๆนิดนึงนะครับอันนี้ชุดที่3นะก็จะเป็น2ส่วน3ของ2ส่วน3ของ2ส่วน3ของ90นี่คือจังหวะขึ้นจังหวะลงก็2ส่วน3นะครับของ2ส่วน3ของ2ส่วน3ของ90มันก็จะไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะนั้นพี่นายดีก็จะเป็นว่า S เนี่ยมันจะเท่ากับ90บวก2ส่วน3คูณ90บวก2ส่วน3คูณ90บวก2ส่วน3ชุดนี้นะครับ2ส่วน3 ยกกำลัง2นะครับคูณ90นะครับคูณ90นะครับคูณ90ชุดนี้2 3 90บวกด้วย2ส่วน3ยกกำลัง2คูณ90นะคูณ90บวกชุดที่3ก็จะเป็น2ส่วน3กำลัง3คูณ90บวกด้วย2ส่วน3กำลัง3คูณ90ถ้าพิจารณาให้ดีเนี่ยเราชุดนี้เราดึงตัวร่วมออกซะนะดึงตัวร่วมออกชุดนี้ก็ดึงตัวร่วมออกนะดึงตัวร่วมออกถ้าเราดึงตัวร่วมออกนะถ้าเราดึงตัวร่วมออกเนี่ยก็จะได้ S เท่ากับ90S เท่ากับ90บวกนะครับ S เท่ากับ90บวกด้วยตัวร่วมก็คือถ้าดึงตัวร่วมในชุดนี้ออกดึง2ส่วน3ออกตรงนี้ก็จะกลายเป็น90บวก90ได้180นะครับได้180ก็จะเป็น2ส่วน3คูณ180นี่คือชุดนี้นะครับนี่คือชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดนี้ก็จะเหลือตรงนี้เมื่อดึง2ส่วน3ออกไปแล้ว2ส่วน3ออกไปแล้วได้2ส่วน3คูณ180ตรงนี้ก็จะดึงชุดออกไปทุกตัวก็จะเหลือตรงนี้ก็จะเหลือ1บวกด้วยนะครับ1บวกด้วยตรงนี้ก็จะเหลือชุดที่2ก็จะเหลือ2ส่วน3นะครับชุดที่3ก็จะเหลือ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับบวกไปเรื่อยๆถ้าพิจารณาให้ดีนะครับน้องๆเห็นว่าในวงเล็บเนี่ยมันจะเป็นอนุกรมแต่เป็นอนุกรมอนันต์นะครับแต่เป็นอนุกรมอนันต์เพราะฉะนั้นเราทราบแล้วเนี่ยในนี้มันจะมี A1 ก็คือ1 R ก็คือ2ส่วน3เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ S เท่ากับ90บวก2ส่วน3นะครับ
2ส่วน3คูณ180ในวงเล็บนี้นะครับเราก็สูตรลิมิตอนันต์เมื่อกี้ที่พูดเนี่ยมาใช้ก็จะได้เป็น a 1คือ1ส่วน1ลบ r คือ1ลบ2ส่วน3นะครับ1ลบ2ส่วน3นะครับเราก็จะได้ s เท่ากับ90บวกด้วย2ส่วน3นะครับคูณ180นะครับคูณ180 1ส่วนด้วย1ลบ2ส่วน3ก็จะได้3นะครับก็จะได้3อันนี้ตัดไปได้3 68 30ก็จะเป็น90บวก120คูณด้วย3นะครับก็จะเป็น90บวกด้วย120คูณด้วย3ก็จะได้360ซึ่งมันจะเท่ากับ450นะครับจะเท่ากับ450นะครับ450นั่นก็หมายถึงว่ามันจะได้ระยะทางทั้งหมดเนี่ย450ซมในการตกแล้วก็กระดอนขึ้น2.3ของระยะทางที่เหลือนะครับหรือถามว่าเอาไปใช้ในเชิงธุรกิจมีไหมมันก็มีเช่นกันนะน้องๆดูโจทย์ข้อนี้นิดนึงนะครับในเชิงธุรกิจดูโจทย์ข้อนี้นิดนึงนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าเหมืองทองคำแห่งหนึ่งเนี่ยขุดทองคำได้น้อยลงร้อยละ13ของปีก่อนถ้าในปีแรกขุดทองคำได้เป็นมูลค่า26ล้านบาทจงหามูลค่าของทองคำที่ขุดได้ในตลอดการอันนี้ก็เป็นในลักษณะของโจทย์ของลิมิตที่มาใช้ในเชิงธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับทีนี้สิ่งที่ผมพูดไปวันนี้นะครับถ้าน้องๆท่านใดสงสัยหรือต้องการที่จะทักถามนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับหรือสักถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0867717594นะครับสำหรับเส้นทางโอเน็ตเส้นทางสู่มหาลัยในเรื่องของลำดับและอนุกรมสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ